าที่สาวคนนี้บ้างเมพิชนาธนะคะนี่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ทิ้งสื่อถึง2ครั้งด้วยกันนะคะไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะคะจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะวันนี้คุยกับเธอกันค่ะยืนยันจากปากกันเลยนะคะว่าไม่ได้หนีสื่อจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเมพิชนาธที่ก่อนหน้านี้ออกอีเวนต์2งานติดแต่กลับไม่อยู่ให้สื่อได้สัมภาษณ์จนผู้จัดการต้องรับหน้าแทนนะคะซึ่งอีเวนต์ล่าสุดก็เกือบจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันอีกแต่เปลี่ยนใจเดินเข้าวงสัมภาษณ์ภายหลังค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะหนีสื่อเพราะไม่อยากตอบเรื่องเพื่อนซะหน่อยเมย์คนนี้ดิวให้เราสัมภาษณ์เหรอเมย์มาเป็นเจ้าเป็นเพื่อนเจ้าของคือจริงๆแล้วงานก่อนหน้านี้ที่แพลตินัมใช่ไหมคะวันนั้นคือเมย์เดินเสร็จคนแรกเลยแล้วเมย์ก็เดินออกมารอที่แบ็กดอปรอนานมากแล้วก็ถามว่าเอ๊ะตกลงจะมีใครสัมภาษณ์หรือเปล่าแล้วก็ถามแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เดี๋ยวต้องรอก่อนว่าจะมีไม่มีแล้วก็มีคนบอกว่าไม่มีแล้วเราไม่มีประเด็นอะไรเราก็เลยกลับแล้วเราก็ออกลิฟต์พร้อมพี่โออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วมารู้ทีหลังว่ามีนักข่าวรอไม่เคยมีนะปกติถ้าไม่มีเรื่องตัวเองก็ตอบเรื่องเพื่อนอยู่เป็นประจำใช่ไหมไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องหนีอย่างวันนี้จริงๆเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเป็นเพื่อนกับผู้บริหารก็เลยมาแต่ถามว่าไม่อยากตอบไหมจริงๆเราตัวเราเองเรายังเอาตัวเองไม่ค่อยรอดนะคะจะเรื่องพี่อ้ำเรื่องเป้ยเรื่องอะไรตอนนี้ไม่ตอบเลยอย่างเดียวเพื่อนเมย์ทุกคนสบายดีแล้วก็คนที่แต่งงานไปแล้วขาเตียงแข็งแรงแข็งแรงมากแล้วก็ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนาะไม่คิดว่าเขาเริ่มจะมีแพลนอะไรที่น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนแฮปปี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนาะมันอาจจะด่าเมย์ก็ได้แต่ก็พูดไปแล้วค่ะเขาก็มีแพลนอะไรดีๆที่อย่าพยายามเขียนเรื่องอะไรเลยเพราะว่าครอบครัวมันเป็นอะไรเซนซิทีฟอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของพี่อ้ําก็ต้องลุ้นกันต่อไปไม่เป็นว่าเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรที่คือเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้จริงๆอะค่ะก็รอดูวันเกิดเขาดีกว่าว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเมย์ก็รอเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาอยู่เหมือนกันมีละครตื้ออยู่แล้วก็กำลังคุยกันอยู่ว่าถ้าคิวได้ก็จะเล่นแล้วค่ะหนังหงอหนังยังไม่มีติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวก็ต้องรอดูค่ะที่จีนเนี่ยเงียบไปเลยก็งงเหมือนกันคืออะไรอ่ะใช่แต่เวลาเราก็ขี้เกียจตามแล้วล่ะเราไม่รอดีกว่าเราก็ถ้ามีอะไรมาเราก็รับละแต่ถ้าเกิดว่าไม่เสียใจนะจริงๆแล้วเราแค่ได้เอาชนะตัวเองว่าเราแคสผ่านแค่นั้นก็พอแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหนังภาคต่อซึ่งถ้าเกิดว่าภาคแรกมันไม่ประสบความสำเร็จเขาก็คงจะไม่อยากทำอะไรแบบนี้มากกว่าคือตอนนี้เราอิ่มตัวกับการเล่นละครแล้วฉะนั้นเราขอเลือกเล่นอะไรที่ถ้าเรากลับมาแล้วทุกคนจะหายคิดถึงแล้วก็เล่นแค่เรื่องเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอุบตอบเรื่องละครนะคะแต่บอกเพียงว่าเป็นแนวแอคชั่นค่ะซึ่งรับประกันได้เลยนะคะว่าเมย์เนี่ยทุ่มแรงเต็มที่ไม่มีคำว่าห่วงสวยค่ะนี่ค่ะรอติดตามเรื่องละครแล้วกันนะเพื่อจะเป็นข่าวดีนะคะสวยสวยมองหยุดมองไม่ได้นะคะ